สวัสดีครับนี่คือพี่แม็กนี่คือน้องเบลและไม้ตรงนี้ก็สวยจริงๆเลยนะเชฟเรียว ตะกี้เดินเข้ามาเนี่ยทักพี่แม็กครับตั้งแต่หน้าปากซอยแล้วพี่ผมเห็นพี่ตั้งแต่พี่อยู่หน้าบ้านอันนี้มันบอกมาตั้งแต่เมื่อวาน ตัวแทงฝั่งทนชัด วันนี้เขามีงานอะไรกันครับเนี่ย University 12 year ครับและ Anniversary University ไม่ใช่ใหม่ก็ทำใหม่ก็นี้เนี่ยครบรอบ12 ปีเขานะครับที่เขามาตั้งแต่เปิดตัวในไทยใช่ปะใช่ก่อนชอบอ่ะ X Shot อ่ะเฮ้ยคนละรุ่นเดี๋ยว X Shot มัน Vivo พี่ไม่ใช่ไอ OPPO X Slide ใช่รุ่นแบบ เราไม่ได้ไม่ได้ใช่เอ็กซ์จอดไม่ใช่นะเอ็กซ์จอดไม่ได้แต่กี้พี่เล่นมุกไงตัวนี้โอเคอยู่เฮ้ยเขาใช้อะไรเนี่ยเขาใช้อะไรเนี่ยทำไมเขามางานOPPOได้เนี่ยเฮ้ยแย่จริงเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในระหว่างนี้ครับลืมครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังเฮ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ เป็นเรื่องไทยที่เรียกว่าหรูที่สุดในกรุงเทพแต่พวกนี้มาเยี่ยวเยอะกันนี่นะแล้วน้องนายไปไหนครับพี่น้องนายน้องนายไปถ่ายออดี้มั้งไม่ใช่ออดี้แหละมันไม่ใช่เกมไปกันเถอะนี่แล้วเราไปบอกกับเดี๋ยวน้องนายไปถ่ายออดี้ทีดีโรสเตอร์ใช่ปะออดี้แหละมันไม่ใช่เกมไปกันเถอะนี่แล้วว่าเราไม่บอกกับเดี๋ยวน้องนายไปถ่ายออดี้ทีดีโรสเตอร์เดี๋ยวขึ้นรูปที่น้องนายไปถ่ายมาให้สวยมากสุดยอดพี่แพมยังกดแชร์มาเลยพี่ โอ้โหแม่ง น้องนายถ่ายลดราคาเป็นล้านนะครับให้กลายเป็นลดราคา10 ล้านได้ แต่ว่าพวกเราเนี่ยถ่ายรีวิวมือถือเครื่องละ 20,000 ให้กลายเป็น 2,000 ได้ เราเก่งกว่า ไหนๆก็มาครบรอบ 2 ปีใช้ OPPO รุ่นแรกที่ได้จับรุ่นอะไรพี่ที่ได้จับเลย OPPO รุ่นแรก เอาพี่แม็กก่อนเอาที่แบบพอจำได้ก็ได้ลางๆก็ได้รุ่นที่มันฝาพับอะจำชื่อรุ่นไม่ได้นั่นแหละ OPPO ที่เป็นแบบดาราเกาหลีมาเป็นพรีเซนเตอร์ตอนนั้น 10 ปีได้ปะ 10 ปีน่ารุ่นแรกๆที่เข้ามาทำตลาดใช่ใช่ใช่สมัยนั้นอะสมัยนั้นตลาดร้านตู้อะ X-Shot ไม่ใช่เรื่องอีกแล้วเหรอพี่ X-Slide พูดผิดนะตัดเข้าอันนี้น้องเนวี่ รุ่นแรก OPPO ก็คือ F11 ครับจับของเพื่อนครับลองเล่นเกมถ้าเกิดว่าเป็น F16 นี่น่าจะถล่มเพื่อนตายนี่ถามเนรุ่นแรกกำลังคิดไฟ OPPO ไฟ 5 โอ้เครื่องที่บานที่สุดในโลกใช่ตอนนั้นอยู่มหาลัยครับเฮ้ยแก่ ของนิวเครื่องเดียวกับเบลอะพี่เครื่องอะไรครับใช่แล้วเอาก็รุ่นแรกก็น่าจะเป็น A5 OPPO ที่ได้จับเครื่องแรกเลยนะใช่เพราะผมเล่นช้าไม่ใช่หมายถึงแบบจับอะอย่างน้อยมึงได้จับเครื่องแรกคืออะไรวะก็ A5 จริงเหรอไม่เคยจับ OPPO เลยเหรอจริงวะเนี่ยไม่เคยจับไฟเพราะว่ารุ่นแรกๆเขาขายเรื่องกล้องหน้าไงอ๋อแต่ว่าผมเลยไม่ได้เล่นกล้องหน้าผมสายกล้องหลังอ๋อผมสายยิงเขาแต่ไม่อยากมายิงตัวเองแต่ว่าของเบลของเบลสุดยอดไปแล้ว ไอตัวนี้มันกล้องฟิปอะพี่กล้องฟิปแรกที่ได้จับเดี๋ยว N1 นี่ก็ประมาณ N1 เนี่ยตั้งแต่เราทำงานพาร์ทไทม์อยู่เลยนะ OPPO N1 นะ N1 N3 ตอนนั้นที่มันแบบฟิปอะสมัยพี่น่าอยู่ประมาณ15เอ้ยเกินไปพี่เกินไปตอนนั้นผมยังอยู่ปี 1 เลยตอนนั้นผมเล่นของเพื่อนไม่มีตังค์ซื้อแต่รุ่นเทพที่สุดของเขาอะไฟ 7อะ ไฟ 7A ไฟ 7แล้ว OPPO ที่ชอบที่สุดเหรอพี่ไฟ 7อะ ไฟ 7 ใช่ปะชอบสุด เนชอบสุดรุ่นไหนครับ ไฟ X ไฟ X เหมือนกันเหรอทำไมทุกคนชอบไฟ X หมดเลยวะชอบรุ่นอะไรครับของ ไฟ X2 ชอบเพิ่งเล่นตัวนั้นแล้วดีสุดเลยตั้งแต่เล่นมาแบบที่ความรู้สึกแบบ first impression ที่ดีสุดที่เราจับมาเลยเคยจับเลยพี่ในความรู้สึกแรกอะแรกจับอะคือแน่นอนไฟทูโปรมันมาใหม่มันดีสุดอยู่แล้ว แรกจับเลยอ่ะแบบว่าจับปุ๊บโอ้โหแม่งสั่นเลยหม้อน้ำวันแต่เพราะผมไม่เคยเห็นมือถือต้องที่แม่งฟิปแบบนั้นมาก่อนในชีวิตสุดยอดจริงแล้วมันมีมา5 ปีแล้วนะของนิวแล้วครับของนิวของนิวที่เพิ่งไลฟ์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นตัวเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นก็คือไฟ A92 มั้ยเฮ้ยไม่ดีไอ้ภาพที่เราขึ้นA92 จำถูกรุ่นไหมไปเดี๋ยวเราเข้าในงานกันครับ วันนี้เราก็ได้เข้ามาในงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเป็นหูฟังW11แหนแกะยกไหมราคาเท่าไหร่แล้วประมาณ 2,000 ได้มั้งต้องพูดดังๆนะเพราะเดี๋ยวเสียงไม่ออกจากแมส ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในงานจะแบบ เป็นธีมสีขาวนะครับแต่ว่าผมเนี่ยหลงขาวแดงมาคนเดียวเพราะว่าอยากให้เป็นสีแดงบ้างจุดจาดนิดนึงแล้วก็อันนี้ขอบคุณที่เชื่อในตัวเราก็ครบรอบ12 ปีเขาแล้วเนาะที่เขามาทำการตลาดในประเทศไทยนะครับ เดี๋ยวเรารองานเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้นั่งมาเม้ามอยกับพวกนี้ด้วยแล้วกันนะครับครับนี่คือซุปเปอร์ไทยบ้านเอามึงถ่ายวิดีโอเหรอถ่ายวิดีโอเฮ้ยสีผมเท่พอกันเลยอ่ะพูดก็พูดเถอะพี่ผมหลอกว่ะตั้มพี่ว่าตั้มหน้าใกล้พี่แล้วนะเนี่ยทั้งอ้วนทั้งแก่เดี๋ยวพี่อันนี้ผมมีคำถามพี่ครับ OPPO รุ่นแรกที่พี่ได้จับแล้วก็ OPPO ที่แบบประทับใจสุดอะไรก็ได้เอาตอบตามความเป็นจริง F7 นะ7รุ่นแรกเลยที่ได้จับในชีวิตจริงเหรอใช่แล้วก่อนหน้านั้นพี่ไม่เคยเล่นเลยไม่เคยใช้เลยก็ไปงาน OPPO ด้วยกันครั้งแรกก็คือ F7 จริงเหรอแล้วก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยใช้มาก่อนด้วยแล้วชอบรุ่นไหนสุดชอบรุ่นไหนสุด Find รุ่นแรก Find ไหน Find รุ่นแรกเลยที่มันเด้งออกมา Find X Find X ที่ชอบ Find X 2ครับมันเป็นนวัตกรรมเราว่า Find X มันเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมเลยมันเด้งออกมันเหมือนหัวยุ้งในเหมือนเต่าแล้วก็เด้งขึ้นได้เลยพูดไปเล่นไปจริงๆอ่ะมีคนต่อไฟเอ็กซ์กับพี่เกินครึ่งแล้วนะจริงเหรอจริงแล้วที่ถามมานี่คือ3คนป่ะใช่ไม่ถามมา20กว่าคนแล้วส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยตอบเลยไม่เขาจับรุ่นอื่นไม่ได้กันของพี่พงษ์ชอบเป็นไฟเอ็กซ์2ไฟเอ็กซ์2เย็ดเข้ทำไมพี่ทำไมชอบไฟเอ็กซ์2จอแม่งเวอร์วังดิแต่จอไฟเอ็กซ์2มันแบบ10บิตไงสีมันเวอร์วังบิลเลียนพี่พาวสวัสดีครับผมถามว่าของโปรที่พี่ได้จับรุ่นแรกพี่รุ่นอะไรแล้วก็ชอบรุ่นไหนสุดโปรที่จับรุ่นแรกน่าจะเป็นไฟ3นะโปรไฟ3ใช่ตอนนี้เป็นไฟ7ใช่แล้วก็ที่แบบจริงจังหน่อยก็คือเป็นตัวนะโปร1ปะไม่แต่ว่าไม่เอาโปร N1 เอาที่ชอบสุดเลยชอบสุดเหรอชอบ F7 ทำไมชอบ F7 พี่แต่คนที่ชอบ F7 ก็คือมันเป็นรุ่นที่มันแมสมากมันแมสมันทำให้หลายคน8,900หรือ9,900นี่แหละพี่ใช่9,900ช่วงนั้นแหละผมว่าโอเคขอบคุณพี่พัฒน์มากครับสุดยอดจริงๆแล้วเราจะไปถามใครต่อเลยเนี่ยพี่เติ้ลเหรอผมมาหาพี่เติ้ลหน่อยละเลยครับพี่เติ้ลกลัวหน้ากลัวด้วยพี่เติ้ลเขามีคำถามมาถามทุกคนถามว่า OPPO รุ่นแรกที่ได้จับกับ OPPO ที่ชอบที่สุด OPPO รุ่นแรกที่ได้จับใช่พี่อะไรอ่ะเฮ้ยยังไงพี่เฮ้ยรุ่นอะไรอ่ะตัดสปอนเลยครับ OPPO รุ่น F1 แล้วกัน F1 เคยจับไหมF1S ใช่ชอบสุดรุ่นไหนครับพี่ชอบไฟ X เฮ้ยไฟ X อีกแล้วอ่ะทำไมทุกคนชอบไฟ X กันหมดเลยอ่ะเพราะเราไปที่แบบเขาไงไปด้วยกันใช่ชอบไฟ X นวัตกรรมดีสุดแล้วก็เหมือนตัวยิ่งใหญ่หลังการชอบโอเคขอบคุณมากครับพี่เติ้ลอย่าลืมครับไปดูพี่เติ้ลได้ที่ช่องระดาเวิลด์ขอบคุณมากครับพี่เฮ้ยเราขาดคนนึงไม่ได้สวัสดีครับพี่เฟรมโอ้โหสุดยอดจริงไม่เจอกันนานพี่เฟรมผมมีคำถามด้วยที่เราคุยกับกล้องหน่อย OPPO ที่พี่เฟรมชอบที่สุดแล้วก็ OPPO เครื่องแรกที่ได้จับตอบอะไรก่อนก็ได้เอาเครื่องแรกก่อนที่ได้จับใช่เอาที่เคยใช้ดีกว่าอันแรกที่เคยใช้คือ OPPO Finder นานมากนะพี่ Finder ตอนนั้นมันบางที่สุดในโลกใช่อันนั้นไฟไม่ใช่ไฟ 5 Finder ไฟหน้าออกมาไฟเดอร์เป็นรุ่นรองลงมาใช้ไฟเดอร์แล้วเราชอบสุดหรอพี่ชอบสุดไฟเอ็กซ์ก่อนทำไมอ่ะชอบดีไซน์เฮ้ยพี่เลยว่าผมถามมาเนี่ยทุกคนตอบ90ไม่ใช่การคือเกินครึ่งอ่ะทุกคนตอบไฟหมดเลยพี่เป็นคนชอบดีไซน์อย่างไรเฮ้ยถ้าเกิดดีไซน์สวยมันก็คือสวยอ่ะใช้งานไว้ที่หลังใช่ดีไซน์ก่อนโอเคขอบคุณพี่เบลครับไม่ได้เจอพี่เลยช่วงนี้พี่เพิ่งออกงานในรอบมีงานไปออกเหมือนกันปกติส่งเนเน่ไปพี่อ้วนหมดแล้วเนี่ยเนเน่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พัฒน์ไกรแสนนะครับใช่ครับผมมีคำถามจะถามว่า OPPO เครื่องแรกที่พี่ได้จับได้เห็นก็ได้กับ OPPO ที่พี่ชอบที่สุดเครื่องไหนก็ได้พี่เครื่องแรกคือตอนนั้นก็ตัวแรกเลยฝายปะไม่ใช่มันเป็น A แบบไม่ใช่เลยฝาพับไม่ผมไม่เล่นฟีเจอร์ผมจาก OPPO ตัวแรกก็จะเป็นในตัวที่เป็นสมาร์ทโฟน Android ตัวแรกเลยไฟ 3 แล้วพี่ไฟ 3 OPPO ไฟ 3 อันนั้นคือตัวแรกที่ได้จับเลยใช่ตัวที่ชอบเนี่ยยากเอาจริงๆเนี่ยก็ยังชอบตอน M Series อยู่นะ N หรอที่กล้องพลิกได้อะ N ไหนที่ถ้าเกิดเราพลิกได้เหมือนมี N1 N1 กับ N3 ใช่ไหมN1 มินิก็พลิกได้นะพี่มันเล็กไปนิดเอาชอบ N ไหนพี่ N ไหนเอา N1 แล้วกัน N1 อันนี้ยังไม่มีใครพูดถึง N เลยนะพี่ส่วนใหญ่ที่ถามมาเกินครึ่งจะเอาเป็น OPPO ก็อาจจะเกินไม่ทันกันเราอายุมากแล้วขอบคุณพี่พัดด้วยนี่พี่พัดเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้สมาร์ทโฟนด้วยนะครับไปดูได้เทปเก่าๆจริงๆก็ทำเรีแอคชั่นเหมือนกันนะย้อนกลับไปว่าตอนไปแข่งเนี่ยเราเป็นยังไงเดี๋ยวมันเรีแอคชั่นตัวเองแคปตัวเองอะไรเงี้ยแล้วไปดูมันสนุกแค่ไหนนะมั้ยเดี๋ยวไว้ติดตามตัวกันต้องรอยแสงนี่ฝากช่องรอยแสงไปทีนึงแล้วก็ยินดีกับพี่เก่งกับพี่ด้วยแล้วกันครับไปอุ้มเบบีแล้วยังไม่ทอดยังเหรอยังที่ขึ้นตอนก้อนแล้วโอเคได้ไม่รู้โอเคขอบคุณพี่พัดนะคุณตั้มครับนี่ก็พี่พัดรอยแสงนะครับผ่านไปได้อีกหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปหาอีกเรื่อยๆอีกสักคนหนึ่งแล้วกันไม่ถ่ายถามได้เลยคือผมมีคำถามจะถามพี่ครับผม OPPO เครื่องแรกที่พี่ได้จับกับ OPPO ที่พี่ชอบสุดแล้วกันเครื่องแรกเหรอที่ได้จับเลยไฟซีรีส์ตัวแรกอ่ะที่เปิดในไทยไหมใช่ไฟ3พี่ไฟ3เหรอมันมีก่อนนั้นอีกนะไฟ3มันมีก่อนไฟ3เลยนะจำไม่ได้แล้วแล้วตัวที่ชอบที่สุดล่ะพี่ชอบสุดน่าจะเป็นไฟ X2 นี่แหละไฟ X2 ชอบสุดใช้แล้วเข้ามือนะโอเคอันนี้เป็นความเห็นจากพี่ท็อปต้องมาไปย่าท็อปใครที่แบบอยากจะไปดูรีวิวมือถือก็เดี๋ยวขึ้นมาให้ได้ช่องพี่ท็อปก็จะรีวิวด้วยน้ำเสียงที่แบบนุ่มนวลตามสไตล์พี่ท็อปนี่แหละใช่ครับผมโอเคขอบคุณมากครับพี่ท็อปสวัสดีครับโอเคครับและนี่คือไฟ X Lamborghini ครับ Automobili Lamborghini สวยมากตัวเครื่องก็จะเหมือนกับไฟ X เลยครับแต่ว่าตรงฝาหลังเนี่ยจะมีเหมือนคล้ายๆกับคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งหล่อจากโรงหล่อพระนครนี่เอง นี่ตัวเครื่องอยู่นี่ราคาต่างประเทศประมาณ 7-8 หมื่นนะครับถ้าเกิดว่าใครมีตังแล้วก็ขับแลมโบอยากจะเท่ก็อวดไปได้เลยอันนี้เดี๋ยวพามาดูสายชาร์จนิดนึงถ้าเกิดว่าเอาไปดูสายชาร์จเขานะเห็นปะจะเป็นสายชาร์จสีทองแล้วก็หัวก็จะเป็นสายถักนะครับจริงๆแล้วเหมือนกันนะไซส์เท่ากันเลยนะครับกับตัวปกติประมาณนี้คนเยอะมากนะครับเราต้องแบ่งให้กับคนอื่นได้เข้ามาให้ครบ10คนเนาะสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับนี่คือทีมงานที่มีคุณภาพทีมงานที่เลี้ยงดีที่สุดในจักรวาลจริงเหรอกูแซ่บพี่อ้นไอโฟนดอยวันนี้ผมมีคำถามที่ OPPO ที่ได้จับเครื่องแรกเลยแล้วก็ OPPO ที่พี่ชอบที่สุดรุ่นไหนก็ได้รุ่นแรกเลยจับไม่ได้แล้วนานมากแล้วทุกคนตอบเหมือนกันเลยจับไม่ได้นานมากชอบสุดรุ่นไหนครับที่ชอบสุดพี่ชอบเอาเป็น 5G นี่เลยแล้วกันจริงเหรอพี่จอลื่นๆแล้วกันทุกคนก็คือเป็นไฟ X 5G ขอเป็นตัวนี้แล้วกันฝากช่องด้วยนะได้พี่ได้เดี๋ยวทีมงานขึ้นช่องมาหน่อยครับขึ้นช่องด้วยช่องกูแซบแล้วก็ช่องรองกูแซบถ้าเกิดไม่ขึ้นช่องนะพี่แกงนี่นะได้พี่เอาบ้างพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบรรยากาศงานฉลองครบรอบ12 ปี OPPO นะครับที่เขาเข้ามาขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเนาะถ้าเกิดว่านับจุดตั้งต้นด้วยเนี่ยเขาขายเครื่องเสียงก่อนใครเคยทันเครื่องเล่นบูเล่ของ OPPO สมัยก่อนนะเก็บไว้เลยนะครับหายากในอนาคตอาจจะมีราคาก็ได้ เมื่อก่อนผมเห็นยังขายเลหลังมือ2กันอยู่เยอะแยะเลย1,000 กว่าบาทตั้งแต่ปี 2001 นะครับจนตอนนี้เนี่ยปี 2020 จะเข้าสู่ 2021 แล้วก็ใกล้ๆจะครบ20 ปีแล้วนะครับเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยจริงๆมาจดชื่อบริษัท OPPO เนี่ยปี 2008 2009 เนี่ยเขาก็ทำสมาร์ทโฟนเลยนะครับบ้านเราก็เลยได้ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเซตแรกๆประมาณนั้นแต่ว่าฟีเจอร์โฟนอะไรก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับพวกปุ่มกดอะไรเงี้ยใครที่อยู่ทางบ้านแล้วดูคลิปนี้อยู่นะครับคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับว่าเคยใช้ OPPO รุ่นแรกเนี่ยเป็นรุ่นอะไรหรือว่าเคยเห็นหรือเคยจับรุ่นแรกเป็นรุ่นอะไรบ้างแล้วก็ชอบ OPPO รุ่นไหนมากที่สุดนะครับถ้าเอาเป็นส่วนตัวผมนะจับครั้งแรกเนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วง Finder นะครับ OPPO Finder เป็นเครื่องแรกที่ผมได้จับแต่ว่าเครื่องที่ผมได้อยู่กับมันนานที่สุดเนี่ยนะครับก็คือ OPPO oppo n1 mini นะครับเป็นรุ่นที่เพื่อนผมที่ทำงานพาร์ทไทม์ด้วยกันเนี่ยเขาใช้นะครับเป็นเพื่อนผู้หญิงแล้วก็สนิทกันแล้วเวลาเขาเซลฟี่เนี่ยมันสวยมากนะครับก็เลยเฮ้ยเยี่ยมมือถืออะไรวะทำไมมือถือมันแบบมันปึ๊บได้ก็ตื่นเต้นในตอนนั้นนะครับก็ยังคิดถึงเพื่อนอยู่ยังทักทายไปอยู่นะครับเพื่อนมีลูกแล้วบ่งบอกอายุนิดหน่อยทีนี้เครื่องที่ผมชอบที่สุดเนี่ยเห็นปุ๊บแล้วว้าวเนี่ยน่าจะเป็น oppo find x เหมือนกันหลายคนที่เราตอบกันมาเนี่ยที่ผมมาเว้นไว้หลังสุดเพราะว่าอยากจะรู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยชอบ oppo find x นะครับผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปงานเปิดตัวก็เลยแบบอินกับมันมากเป็นพิเศษแล้วก็ชอบมันเปิดยกแผงข้างหลังขึ้นมารวมถึงวันนั้นเนี่ยเขาไปเปิดตัวที่ปารีสนะครับแล้วเนย์มาร์เนี่ยย้ายจากบาร์เซโลนาเนี่ยไปเล่นให้กับปารีสแซงต์แชร์แมนพอดีนะครับก็ว่ะแล้วเนย์มาร์แม่งฟุกเป็นพรีเซนเตอร์ให้ในรุ่นนั้นด้วยก็เลยแบบชื่นชอบเป็นพิเศษก็วันนี้ขอบคุณ oppo ด้วยนะครับที่พาเรามาในงานไม่ว่าคลิปล่าสุดจะใส่ไปไม่ยั้งเลยนะครับก็ยังชวนเรามาอยู่เนาะหวังว่า oppo คงจะอยู่ไปอีกให้กับทุกๆคนได้ไปลองหาซื้อได้ลองเล่นได้นู่นนั่นนี่กันไปนะครับใครอยากเราไปบล็อกงานไหนอีกก็ลองคอมเมนต์มานะครับช่วงนี้โควิดเนาะ social distancing นะครับเป็นงานแรกเลยที่ผมได้มาในครึ่งปีหลังนี้นะครับเขาปลดล็อกละโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมตั้มกับ oppo find x pro ที่กำลังถ่ายอยู่นี้นะครับเครื่องหลักของผมเอง ขอลาไปก่อนละกันเจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับจุ๊บๆ